พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทมหาอาคมเป็นพระผู้ทรงไว้ด้วยอิทธิพลังอำนาจจิตผู้รู้แล้วในอภิญญาธรรมสามารถเสกสรรบันดาลสิ่งอันควรซึ่งอัศจรรย์ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยคุณธรรมอันวิเศษเฉพาะตนเป็นผู้ที่รักษาได้ทั้งโรคทางกายและทางจิตและเหตุอันเกิดแต่อำนาจอาถรรพ์ลี้ลับทั้งหลายทั้งปวงพระเกจิผู้เรืองเวทองค์แล้วองค์เล่าประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากเหล่าพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองฤทธิ์จิตตาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเหล่าลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หนุ่มที่เขาร่วมงานในพิธีวันไหว้ครูเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ของท่านระลึกได้ถึงข้อห้ามที่อาจารย์หนุ่มจะห้ามลูกศิษย์ทุกคนที่มาสักยันด้วยว่าห้ามไม่ให้เป็นคนผิดในศีลในธรรมไม่ให้เป็นนักเลงหัวไม้ห้ามตีรันฟันแทงกับใครหากศิษย์ปฏิบัติได้ก็จะเป็นคนที่อยู่ยงคงกับพลันชาตรีทำมาค้าขึ้นเกิดโชคเกิดลาภแต่ถ้าศิษย์คนไหนผิดศีลธรรมไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่เกิดผลดีอะไรในการสักยันต์เลยนั่นคือสิ่งเหลือเชื่อในการสักยันต์ของอาจารย์หนูกันภัยภาพคนมีอาการของขึ้นจะมีเห็นอยู่ตลอดงานเมื่อลูกศิษย์เหล่านั้นถูกจดน้ำพระพุทธมนต์ต้องกายพลังภายในจากภาพยันลายสักอันเข้มขลังที่ติดแน่นอยู่กับผิวกายของเขาก็จะแสดงพลังออกมาหยดน้ำพระพุทธมนต์ที่ผ่านการปลุกเสกแล้วกระเด็นแผ่ซ่านกระจายไปในอากาศเพื่อไปกระทบถูกต้องร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ของเหล่าลูกศิษย์อาจารย์หนุ่มเพื่อให้เกิดพลังเข้มขลังขึ้นในจิตใจและลายสักเสียงเรียกร้องให้หยดน้ำพระพุทธมนต์ให้ถูกต้องกายตนดังกระหึ่มอยู่ทั่วไปThank you.
ฝูงชนเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ต่างรอประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากพระอภิญญาผู้เรืองฤทธิ์จิตตาคมเป็นผู้ได้แล้วถึงแล้วในคุณธรรมอันยิ่งยอดสำเร็จแล้วในธรรมชั้นสูงเพื่อเสริมสร้างบารมีให้เกิดพลังแรงฤทธิ์แห่งอัคระยันโบราณที่อาจารย์ได้ฝังแน่นติดตรึงไว้บนผิวหนังของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายหนูน้อยผู้นี้แม้จะไร้เดียงสาแต่จิตสำนึกที่เกิดมาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาก็ยังมีจิตใจที่เลื่อมใสในพระสงฆ์องค์ผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระศาสดาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราลูกศิษย์อาจารย์หนูที่จะเป็นเครื่องระลึกและคอยกระตุ้นเตือนให้พวกเขาเป็นคนดีของสังคมคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั่นแหละคือความหมายของคำว่าคนดี